ฮิโอสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Half-Life 2นะครับผมว้าวใช่ผมดีใจอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าเกมเนี้ย20ปีได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย2024ใช่ไหมเกมนี้ออกมาตอน2004นะครับผมซึ่งผมอยากเล่นเกมนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นฟันน้ำนมอยู่เลยนะครับคือผมคาดหวังกับเกมนี้ไว้สูงมากๆเลยนะครับว่ามันจะต้องสนุกแน่ๆเลยนะเอาเป็นว่าไม่เสียเวลานะครับผมที่ผมมาพูดช่วงต้นคลิปเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไปก็เลยมาทักทายสักหน่อยนึงนะครับผมก็ก่อนจะไปดูอย่าลืมที่จะลงไปกดไลค์และกดติดตามข้างล่างให้ผมหน่อยนะครับช่วงนี้ YouTube มันไม่ค่อยสนใจผมนะเอาเป็นว่าไปดูกันเลยนะ20ปีแล้วมั้งเกมเนี้ยถึงมั้ยเออ20ปีพอดีเป๊ะเลยโห20ปีแล้ว Rise and shine Mr. Freeman ลืมตาตื่นขึ้นเออเกมนี้ไม่ต้องอ่านซับเยอะดีNot that I wish Man. to imply you have been cheating on the job. No one is worth his earlier rest. Any man in the world would have gone to waste until... Well, let's just say Rao has come again. น่าจะรู้เนื้อเรื่องก็หมดแล้วมั้งใครรู้เนื้อเรื่องก็รู้อ่ะว่าไง Wake up and ตื่นขึ้น smell the ashes. และดมกลิ่นควันขี้เท่าทานนี่ตื่นขึ้นโอ้ภาพชัดสุดแล้วแน่นี้เล่นแบบชัดเจ๋วแววนี่ไอ้นี่มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้โอ้ไอคอมไบน์นี่เดี๋ยวนี่แน่เฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ท่านแน่อืมมาดิว้ายตามไม่ได้ว้ายตามไม่ได้ Let's go นุ่นเร็วเข้ามันไปบอกให้ไปทางนุ่นนอนอย่าขยับเฮ้ยมันเล่นปืนกับเราเลยอะมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดนี่แม่งไม่ให้เราดูด้วยเฮ้ยไอ้นี่ไงเพื่อนเราอะในภาคแรกอะทุกคนมันชื่อนี่ไงฉันบาร์นี่จากแบ็กเมซ่าไงเรามีเพื่อนมาช่วยอืมตีแม่งเลยมีอะไรเหรอบาร์นี่ฉันกำลังทำการทดลองอยู่ดูดิใครอยู่ที่นี่โอ้พระเจ้าก็ดอนฟรีแมนโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยคุณจะต้องหาทางไปต่อหาด็อกเตอร์ไคเนอร์นะโอ้พวกขับไปข้างในเร็วเนี่ยเอาของวางไว้แล้วปีนออกไปจากนอกหน้าต่างตรงนั้นเดี๋ยวฉันไปเจอกันทีหลังนะโอเคไหมโอเคไป Let's go นี่ชอบเกมนี้เพราะมันมีระบบฟิสิกส์โอ้ Let's go ใจเอ๋ใครเอ่ยนั่นหยิบขวดนั่นขึ้นมา มันบอกให้เราหยิบกูทำอย่างนี้ก็ได้ว้าวไปแล้วจ้าบ๊ายบายอันแน่ช้ากว่ากูอีก ชอบเกมนี้อย่างหนึ่งนะทุกคนมันอิสระมากนะคือมันทำอะไรก็ได้มีคนข้างในวะโอ้ย เอาดิกูจะเข้าไปให้ได้เอาดิฟาดแต่เอาดิโอ้โทษโอ้กูช้ำในแหละเนโดโอ้โคตรเท่เลยแน่โอ้ยโอ้ตาขาวเลยโอเคมันไม่ให้เราไปตรงนู้นนะมันบอกอย่าเข้ามาอย่าพี่กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ผมแค่อยากรู้พี่ใจเย็นนะพี่โอ้ยถ่ายรูปทำไมเนี่ยยิ้มหน่อยทำอะไรนั่นอย่าขยับมันบอก603รายงานโอ้เนี่ยมันจับคนข้างในเห็นมั้ยเนี่ยดูนั้นดิจะบอกแล้วพวกเขาจะมาหาเราคนต่อไปรายต่อไปนี่ให้มันเอารถมาจอดเตือนภัยอะไรเยอะเด้ไปแล้วโอ้ใจเย็นพี่เนี่ยฉันรับมันต่อไปไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจะต้องโอเคเราจะทำไงต่อไปน่าเชียร์ฉันอุ้ยมันบุกเข้าไปไอ้นี่แล้วไอ้ที่เราคุ้มเข้าไปอ่ะกูหนีแล้วกูไล่ต่อไปต้องเป็นเราแน่เลยเฮ้ยนี่เข้ามานี่เกิดอะไรขึ้นไปข้างบนมันไม่มีเวลาแล้วเฮ้ยโอ้ my god ไอ้นั่นโดนตีตอนหน้ากูไปแล้ววิ่งสุดชีวิตอุ้ยโอ้โหกูบูสต์คนไวโอ้ my god เยอะมากเร็วเข้ามาในเร็วเข้าโอ้ my god โหดูยานมันดิยานมันเท่เนาะเนี่ยชอบความที่ยานมันขับผ่านแล้วก็แบบไอ้พวกของกระเด็นด้วยนะเกมเนี้ยระบบฟิสิกส์มันเนี่ยไปเลตโก้นั่นรถก็ตามมาใช่ไหมตามเราบอกว่าโอเคตามครูเฮ้ยใครยิงกูวะเอากูติดอะไรเนี่ยอ๋อไป
เร็วไอ้ตายโอ้ยขากูพุนแล้วเพื่อนขากูพุนแล้วอย่ายิงกูเลยเพื่อนโอ้ยอย่ายิงกูเลยเพื่อนขอร้องอ้าวบันไดหักสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้หยุดก่อนไปชิบแม่งแล้วโอ้ยไม่โอ้ทางนี้โอ้โอ้บบะบบะบบะโอ้กูสลบมีคนมาช่วยน้องเอ็ดด็อกเตอร์ฟรีแมนใช่ไหมนี่เราต้องรีบเข้า The Combine can be slow to wake but once they're up you don't want to get in their way Combine อาจตรวจช้าแต่ว่ามันมาแน่นอนเราต้องรีบไปนี่ไงมันช่วยเราอเล็กนี่ไงมันชื่ออเล็กนะคนนี้ตัวละครเราจริงๆแก่กว่านางประมาณ20ปีได้นะแต่พอดีว่าตัวเราโดน G-Man เนี่ยไปขังอยู่ในมิติที่แบบเวลาไม่มีผลนี่ไงไอ้คนนี้ก็เคยอยู่แบ็คเมซ่ากับเราข้างในเร็วไปเฮ้ยประตูลับเลี้ยงน้ำเหรอ oh, and by the way มาแน่ประตูลับออกมาออกมาเร็วโอ้ทุกอย่างเป็นโอเคดีไหมดร.ไคลเนอร์โอ้โหยอโคตรเตี้ยเลยท่านแน่ไปมาแล้วบาร์นี่มีกล้องด้วยเนี่ยเราอยู่นี่นานไม่ได้นะด็อกชุดนี่ไงซุปเปอร์สูตรอุ้ยเฮ้ยออกไปจากฉันเออเออไอเฮดแคปลาม่าลามะนี่ไงไม่ต้องกลัวนะกอร์ดอนเธอไม่อันตรายหรอกก็คือโดนดึงฟันออกไปหมดแล้วทุกคนมาอยู่บนหัวนี่มาขึ้นมาไม่ใช่บนนั้นสิไม่ระวังสิลามะโอ้ของกูหล่นมาแล้วโอ้เวนน่าต้องเป็นอีกอาทิตย์นึงแน่เลยกว่าฉันจะหามันเจอโอ้เห็นชนกุยชุดเยโดนี่ใส่ชุดแล้วทุกคนทีนี้เราวิ่งได้นะโอ้ไวมากเปรียบเทียบกับเกมอื่นชอบว่าเกมนี้มันวิ่งไวดีป๊อปปูล่าแฟนทิสเนี่ยอันนี้จะมีรูปเราด้วยนะทุกคนไอ้รูปคนที่ตรงกลางอ่ะก็คือไอ้ผมขาวเนี่ยที่พูดตอนต้นไอ้ผมขาวอ่ะอันนี้พ่อของอเล็กอันนี้ก็เพื่อนเราเนี่ยคนนี้ที่ผมวงไว้อยู่เนี่ยส่วนอันนี้ก็ด็อกเตอร์คนนี้อันนี้เราแน่ๆเนี่ยอันนี้เราเนี่ยอันนี้คือเรานะที่ยืนข้างๆเนี่ยคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าฉันเจอใครโอ้โหใช่คนที่ฉันคิดไหมเนี่ย3 2 1โอ้เวนเอ้ยอะไรอีกเนี่ยด็อกเตอร์ปาร์คเนี่ยโอ้ถูกต้องกอร์ดอนคุณช่วยหยิบปาร์คขึ้นมาได้ไหมนี่ตรงนั้นแหละกอร์ดอนเสร็จโอเคดีมากช่วยดึงสวิตช์หน่อยได้ไหมกอร์ดอนเนี่ยสวิตช์นี่นะนี่ไงฉันมองไม่ได้ มันกลัวผิดพลาดไงโอเคโอ้โอ้เนี่ยโดนวาร์ปไปแล้วโอ้เนี่ยจะโผล่นี่ไหมไปหาพ่อมันมันเวิร์กไหมเห็นด้วยตัวเองเถอะไงด็อกขอบคุณมากอันนี้พ่อของอเล็กนะผู้หญิงนะเป็นงานที่สุดยอดจริงๆเลยตาเราแล้วไปเร็วส่งกูไปที่ดีมาก3 2 1บาร์นี่ช่วยได้ไหมโชคดีนะกอร์ดอนนี่เราถึงเวลาไปของเราแล้วBest of luck in your future endeavors. Final scene. เฮ้ยลามะอุ้ยนางน่ารักมากเฮ้ยมาทำเครื่องพังไม่ออกไอ้ลามะเอาไฟมันกินนกเอาปิดเครื่องเร็วโอ้นี่ไงลามะแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเครื่องพังเฮ้ยนี่อะไรกันแกเป็นใครเอ้ยแกมาได้ที่นี่ได้ไงเอ้าเราไปเจอไอ้หน้าขาวไอ้ตัวร้ายเหี้ยวาร์ปมั่วเลยเครื่องมันเสียทุกคนดึงปลั๊กเร็วเกิดอะไรขึ้นกอร์ดอนระวังด้วยกอร์ดอนนี่เขาอยู่นี่ไงเอ้ยเขาจากเราอีกแล้วนี่ไง
เออกอร์ดอนฟรีแมนนี่มันรู้แล้วเรามาไอ้ชิบเบงอะโอ้เชนกอซิล่าเฮ้ยเขาไม่อยู่ที่นั่นแล้วแล้วเขาอยู่ไหนล่ะข้างหลังนายไงโอ้ปิดมันปิดมันกอร์ดอนนายจะออกไปที่นี่เร็วเข้าโอ้ยมันถ่ายรูปแล้วไอ้พวกคอมไบน์นะมันมีกล้องโอ้ยเฮ้ยไปไหนวะไปลูกเราต้องรีบออกไปไอ้กล้องแม่งถ่ายตามติดเลยทุกคนเกิดอะไรขึ้นอุ้ยนั่นมันปล่อยนี่มาเห็นไหมเฮ้ยกอร์ดอนมาเรียกเรานะบานี่นี่ดูเหมือนซิตาเดลจะแบบไม่เคยแบบตื่นตระหนกขนาดมาก่อนนี่ไงออกจากซิตี้17ก็คือออกจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดนะนี่มันปล่อยไอ้หุ่นยนต์ที่ถ่ายรูปอะตามหาเราอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวฉันจะตามไปแล้วดูด็อกเตอร์ไคลเนอร์ก่อนฉันว่านายทำนี่หล่นไว้ที่แบ็กเมซ่านะนี่ได้แฉลงก็อาวุธแรกแล้วเจอกันกอร์ดอนบ๊ายบายบานี่บานี่ไอเดโนเสาร์ม่วงบอกว่าโหใครรู้แม่งไม่แกะไม่ใช่เด็กๆนะเฮ้ยรถไฟโอ้รถไฟเดี๋ยวโอ้ยมันยิงแล้วโอ้ยทางนี้เออโอ้ทางนี้นี่บันไดไปเร็วฟู้พี่ชิบโอ้กูยังไม่มีปืนใจเย็นเฮ้ยช่วยด้วยหยุดเขาโอ้เฮ้ยโอ้ยมึงทำร้ายคนประชาชนเหรอมึงได้ปืนแล้วพวกเขาตามหาคุณอยู่คุณจะต้องวิ่งแล้วไม่มีสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ว้าวเฮ้ยเจ๋งชอบว่ะเสียงอะไรวะเฮ้ยโอ้ระเบิดไปมึงอุ้ยยิงมันเรียกเพื่อนโอเคอุ้ยเฮ้ยโอ้ระเบิดตายแหมยิงระเบิดมึงจะเขียนใส่กูเหรอนี่บันไดมีบันไดอ้าวโอเคลงเฮ้ยมีจีแมนด้วยเห็นไหมเนี่ยวาติกันเพื่อนฉันจะคอยรักษานายให้ก่อนนายไปเฮ้ยแต่เลือดเราเต็มอยู่แล้วไง thank you ระวังตัวด้วยนะนี่เราจะให้ใครเห็นไม่ได้ let's go เฮ้ยยามันบอกโอ้โหแม่งไล่เก็บทีละคนเลยว่ะเชี่ยโคตรโหดเฮ้ยตรงนี้ช่วยด้วยโอ้อุ้ยทำไงวะเฮ้ยอัดเข้าไปมึงไปเร็วเฮ้ยระเบิดวู้อุ้ยปอมปืนนี่แหละสวยดูมาแล้วเนอะไม่ยิงจังไหนวะระเบิดสวยอุ้ยศพกระเด็นไอ้บอลเดี๋ยวว้าวโอ้ my god กล้องเหรอมึงแบบนี้ทุกคนยิ่งมันมีรถมาว่ะสวยแล้วเฮ้ยโอ้ชิบเป่งแล้วนั่นไหนวะอุ้ยทางไปต่อทุกคนไปเร็วแน่เกือบแล้วมึงชิบเอ้ยนี่มันพระเอกสายบู๊กูยังกับจอห์นวิกโอ้ my god คอปเตอร์แม่มึงโอ้กูต้องเจอคอปเตอร์ไอ้นี่ไปแล้วจ้าอุ้ยลื่นโอ้อุ้ยกูว่าหลบผมว่าหลบเฮ้ยมันกระสุนมาแล้วไปดิไปเร็วทางไหนวะนี่ใช่ไหมโอ้มึงยิงอะไรขนาดนั้นไปเร็วโอ้ยยิงให้หมดอ่ะเฮ้ยหลบยิงไหมโอ้โหไอ้ใจอะดอคอเทท่านแน่ยิงเลยแล้วกันขี้เกียจเฮ้ยมีชิ้นนึงเอาไปด้วยดีกว่ากูดีใจที่เอามาสวยไปเฮ้ยเข้ามานี่เร็วเข้านี่ดูเหมือนคนจะเป็นคนสุดท้ายที่มาที่นี่นะนี่คุณเป็นคนที่ถูกตามหาอยู่นี่หว่า
เนี่ยโดนเรียกไปทั้งแบบซิตี้เซเว่นทีเลยโอ้เวนเอ้ยช้าไปแล้วอะไรเอ้ยเฮ้ยลุงระวังเพื่อนเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะขอบคุณที่ช่วยนะไม่น่าเชื่อปืนพกอันเดียวกูบุกได้ขนาดนี้โอ้เวงระเบิดโอ้พี่สวยเหลือปะโอเคหมดว่าแล้วต้องมีคนมาตายมึงไปแล้วก็เราลุยกันต่อเฮ้ยวิววิวเฮ้ยได้ปืนนี้แล้วปืนกลปืนอุ้ยซัมบี้ตกใจหมดกูเริ่มมีไอ้พวกซัมบี้มาแล้วกงลูกกงเฮ้ยครับโดนซะตายยังเฮ้ยคุณฟรีแมนใช่ไหมฉันได้ยินว่าคุณกำลังจะมาที่นี่โอ้คุณมาได้ผิดเวลามากๆเลยนี่แบ็กเมซ่าเรียกเซคชั่น6ช่วยเนี่ยกอร์ดอนฟรีแมนกลับมาแล้วช่วยทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยซัพพอร์ตเขาให้เขามาหาเราจะต้องไปแล้วมันมาแล้วอะไรเนี่ยโอ้เฮดแคปโอ้กูวิ่งดีกว่าไปแล้วโอ้ยเต็มพื้นเลยไอ้นี่มันปล่อยเฮดแคปออกมาได้นั่นไงอุ้ยเสียงฟัมบี้ผมมีเสียงฟัมบี้โอ้ my god โอ้วิ่งแล้วจ้าฟู้โอ้ my god เฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางไหนวะไอ้ชึบโอ้ชึบฮึ ระเบิดเลย โอ้ไม่ยิงมาเต็มเลยอ่ะมันรู้เราอยู่นี่เปล่าวะไปแล้วยังไงมันเติมน้ำมันให้เราอยู่รถไงดร.ฟรีแมนคุณแล้วคุณต้องโผล่มาเนี่ยฉันเตรียมเครื่องยนต์ไว้หมดแล้วนะพร้อมจะไปแล้วอาจจะยังไม่มีเครื่องป้องกันนะเดี๋ยวคุณจะไปเจอสเตชันที่7แล้วจะได้รับการช่วยเหลือเองไอ้เกมเนี้ยผมว่ามันเป็นประโยคพูดที่มันฟังเข้าใจง่ายมากนะอันนี้ผมไม่ได้อ่านซับไปนะผมแปลเอาเองนะพอเข้าใจความหมายมันอ่ะคุณไปแล้วหมอLet's go! โอ้ได้เหลือแล้วเว้ยมันแรงจริงเร็วจริงอ่ะเฮ้ยฟรีแมนทุกคนนู่นเอ๊ะไม่ใช่จีแมนเนี่ยมันแอบดูอยู่ไปแล้วพี่เกลียดเกมขับรถแต่เกมนี้ผมให้อภัยปู้นี่ไปแล้วจ้าเฮ้ยมันยิงข้างบนเราก็ชนนี่มันตกไหมตกลงมาด้วยประตูปิดแต่กูเห็นบันไดตรงนี้ว่ามีเรื่องใช่ไหมนั่นไงใครอยู่ไหมครับฮัลโหลโอ้พระเจ้าอันนี้โดนทรมานคือหน้าแม่งน่ากลัวเฮ้ยระเบิดไปเลยเอาไปกินระเบิดดิโอเคไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะไม่เห็นมีปะชื่อแมนแฮกอุ้ยอุ้ยอันแน่โอเคพังโอ้สวยโอ้เป็นเกมที่ยิงสะใจจริงๆมาแม่งชึบอีกลูกนึงไปวายควายโดนกูแม่นซะเด้อเกมนี้นี่ทางเปิดประตูนะทุกคนเนี่ยนี่ไงเปิดประตูแต่พังอย่างนี้โอ้ยเจ๋งว่ะนี่ไงเครนเชือกตรงนี้อ่านี่รับน้ำหนักอยู่จะยิงดิไปแล้วเอ็นโคตรเท่อะเท่มากอะชอบว่ะแต่รู้สึกว่าไอ้คอมไบมาแน่เตือนภัยเรื่องนี้ไอ้พวกตำรวจมาแน่ทุกคนนี่ไงกูว่าแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่เอาไม่ชอบทางก่อนเลยไปพวกมึงกูมีป้อมปืนพวกมึงอะทำไงได้อะมีตัวหนึ่งรอดใช่ไหมตายหมดแล้วขวาเฮ้ยเข้าที่กำบังเออเข้าที่กำบังเอ้ยพี่จิ๋งว่ะโอ้ยคือของอยู่ข้างบนนะเราไม่ถึงใช่ไหมล่ะเนี่ย
แต่ว่าเนี่ยสายมันต่อมาด้านซ้ายปุ๊บลงมานี่และมันมีอิฐวางอยู่คือมันหนักใช่ปะล่ะอันนี้เราก็แค่ทำการยกอิฐออกเดี๋ยวนี่แล้วมันก็จะเบาเห็นไหมแล้วเราก็ได้ของโอ้ยังเจ๋งอ่ะชอบว่ะชอบมากเลยระบบเนี้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ยาแม่งปิดประตูกูก็ไปขวาดิงานนี้เฮ้ยรีโวเวอร์แมกนัมเอ้าหมาอย่างนี้ก็โดนดิครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่อืมข้างในปะนี่ข้างในนี่โอ้ยโอ้โหเยอะไม่เยอะมากไหนอีกวะที่เป่งกับแมนแฮกอีกเดี๋ยวแล้วพี่ใจเย็นวู้วโอ้ my god อืมข้างล่างอยู่กับมึงอ่ะวิอืมทีละตัวเลยทีละเอ้ยไม่โดนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอันแน่หลบด้วยไม่โดนโอเคหมดเคลียร์ข้างบนโอ้อืมยิงเลยปอมปืนแล้วมึงกูยิงสู้เอาดินี่มึงกูยิงสู้อ่ะกูเปลี่ยนทางให้ด้วยมาเอาหนีไปดิมึงอะไหนไปไหนนู่นนู่นโดนเรายิงไปนี่ปุ่มเปิดแล้วสวยครับพี่เฮ้ยมึงพังไปเองไม่ใช่หรอวะนี่ล้ำใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยขวาเลยตีโค้งหนีก่อนโอ้ฉากการไล่ล่าตายแล้วเฮ้ยมันทิ้งระเบิดโอ้มันทิ้งระเบิดเดี๋ยวมันทิ้งระเบิดใส่เราชื้อตีโค้งอุ้ยเอ้ยโดนระเบิดเจ็บโดนข้างๆไม่เท่าไหร่โอ้โดนยิงโอ้ยแม่งตามไม่หยุดไม่หย่อนปู้ดิฟาเดนฟิลเลียนชัดเลยไหนเข้ามาข้างในเฮ้ยคนเฮ้ย ฟรีแมนใช่ไหมโอ้ฉันไม่คิดเลยว่าก่อนฉันจะเห็นด้วยตาแบบตาของฉันเองโอ้พระเจ้าก็ดอนฟรีแมนถ้าไปโดยแบบว่ามีคอปเตอร์ตามหลังนายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะนายจะต้องหาปืนที่แข็งแกร่งไปจัดการมันไงเสร็จยังพี่นั่นแหละปืนนี่ไงจะได้จัดการไอ้คอปเตอร์ที่ไล่ล่าคุณนะเจ๋งจากการคอปเตอร์นั้นซะนี่แล้วคุณจะไปหาอีไลท์ได้ฮะไอ้นี่มันฟังยากกว่าถ้าเกิดต้องอ่านซับเลยตัวนี้เราลุยกันต่อเลยนี่เราลองปืนปืนโคตรแรงเผื่อดูเป้าผิดอุ้ยมึงเอ้ยยิงกูดิรออะไรอ่ะกูก็ยิงได้มั่งอ่ะเครื่องติดไปมึงหล่นดิหนีไปไหนจับเขาเรื่องเป่งและรถอีกแกไม่ยิงดักหน้าเลยอุ้ยผมอยากยิงให้มันพังว่ะยิงให้มันพังได้ไหมสวยกูไม่ปล่อยมึงรอดหรอกเฮ้ยตะกี้จีแมนน่ะเดี๋ยวถอยรถก่อนนี่ยังมีจีแมนอยู่ฮะแน่มึงไอ้กูเห็นนะมาอยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนวะเหมือนจะเป็นไอ้เนี่ยแอ่งน้ำนะกว้างๆเลยเสียงอะไรวะตืดชี้แป่งแล้วคอปเตอร์เฮ้ยอัดเข้าไปไอ้บอสไฟแล้วป่ะนี่มันปล่อยระเบิดมาเต็มเลยตีโค้งนี่ไหนวะมันอยู่ไหนละกูก็มีเอาดิกูก็มีเอาดิครับตีโค้งรอกลับมากูไม่ให้มึงยิงกูหรอกประตูปิดอยู่นะเราต้องทำการเป็นเปิดนะคอป
ตอร์มันขวางเราอยู่รอปล่อยระเบิดมาเต็มเลยอุ้ยจะตายเดี๋ยวนี้มีเลือดเปล่าวะเก็บเลือดกันวิ่งระเบิดโคตรดังทุกคนเสียงระเบิดโคตรดังเอ้ยพังดีวะแม่งไม่พังสักทีพังดิพังยังตกแล้วตกแล้วอุ้ยไม่ตกอึดจังวะสวยตกเอ้ยพังจนได้มึงนี่เราต้องไปตรงนี้ต่อเลยผ่านวะเอ้ยผ่านไหมโอ้ยโคตรมันเนี่ยแบ็กเมซ่าตะวันออกเราถึงแล้วตรงนี้ทุกคนเหมือนถึงที่เรานัดหมายกับคนอื่นไปเลยใช่ไหมใช่บอกว่าทำไมดูมันโล่งๆวะถึงแล้วมีอะไรบางอย่างมาโอเคเป็นมนุษย์สวัสดีคุณสบายดีนะโอเคทำใจเย็นไว้นี่คุณปลอดภัยแล้วนี่ไงดร.ฟรีแมนกอร์ดอนฟรีแมนนั่นคุณใช่ไหมคุณมาถึงที่นี่อีไลจะต้องแปลกใจแน่นี่ไงตรวจสแกนกันตัวปลอมแบบกูตัวจริงนะเว้ยต้องยิงเลยฉันจะพาคุณลงไปหาอีไลนะเขาจะต้องประหลาดใจมากแน่ๆนี่ไงว้าวซึ่งมีทำอาหารเยอะจริงว่ะเนี่ยมันก็ช่วยกับพวกเผ่าพันธุ์วาติกันเนี่ยก็คือเอเลี่ยนนี่ลงมาแล้วเจอแล้วโอ้อีไลมาแล้วได้เลยดีมากดูดิฉันเจอใครเนี่ยกอร์ดอนฟรีแมนแหมมาดูใกล้ๆสิโอ้พระเจ้านายไม่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยนายดูไม่แก่ขึ้นเลยเนี่ยทำได้ไงเนี่ยนี่ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นนายก็คือตอนที่ฉันขอให้นายขึ้นไปข้างบนนะยินดีต้อนรับสู่แบ็กเมซ่าอ๋อไม่ใช่ยินดีต้อนรับสู่ห้องแล็บเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งแต่เหตุการณ์ในภาคที่1นะชอบการขยับในเกมนี้มากเลยดูหน้าตาดิแบบคิ้วกระดกนู่นนี่นั่นเวลาพูดอ่ะดร.ฟรีแมนI'm looking forward to working together. ฉันรอคอยที่จะได้ร่วมงานคุณเสมอนะไปไหนวะดูรอบๆนี้ก่อนสินี่มันบอกให้เราดูรอบๆเฮ้ยมีกล้องด้วยโอ้ดร.ฟรีแมนโอ้ดร.ฟรีแมนคุณควรออกไปกับไปอยู่กับอีไลน์นะเฮ้ยมันไม่ให้เราเข้ามาว่ะเฮ้ยเราเข้ามาได้มันต้องมีความลับอะไรแน่เลยนี่มีกล้องกล้องดูรอบๆมีพิรุธหน้าเราเนี่ยไปเราไม่ยุ่งเลยอ๋อเสียงเราเดินเอ้าอเล็กโอ้กอร์ดอนวอริกันบอกว่าคุณมาอยู่ที่นี่แล้วฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะมาที่นี่ได้เร็วขนาดนี้ทำลายสถิติเธอได้เลยนะไอ้หนูไม่มีอะไรหรอกที่กอร์ดอนทำไม่ได้นี่มันแซวลูกสาวไงเพราะเราอายุเท่ามันไงจริงๆอ่ะเรา40แล้วนะตัวละครเราทุกคนแต่ว่าในภาคที่1อ่ะเราดันไปอยู่ในมิติที่ไอ้ G-Man มันให้เราอยู่ไงคือผ่านมา20ปีเราไม่แก่ขึ้นเลยนะกลายเป็นว่าเราก็27ไอ้นี่ก็20ปีผ่านไปก็ประมาณเนี่ย20เท่าเราเลยนะอเล็กเนี่ยเข้าใจผิดฉันนะไม่ค่อยถูกกันได้เลยเนี่ยพากอร์ดอนไปหากาวิตี้กันดูสิไปเถอะกอร์ดอนไปหาความสนุกกันเถอะจำไว้ซะมันไม่ใช่ของเล่นนะอเล็กซ์เฮ้ยนะอย่าไปฟังเธอก็คือจะพาเราไปสนุกเลยไอ้นี่มันแบบเน้นระเบียบหน่อยยังไงอเล็กซ์มันเน้นสนุกเลยอันนี้คือทางที่ไปเลเวนโฮมเราไม่ไปที่นั่นอีกแล้วก็คือสถานที่เลเวนโฮมเลยเราไม่คิดจะไปที่นั่นอีกไปก็เถอะแสดงว่าต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยแดงเจอร์อันตรายโซนอันตรายมันบอกก็คือไม่มีใครให้เข้าที่นี่นะเนี่ยกาวิตีกันที่พ่อฉันพูดถึงอะซีโร่พอยต์เอเนอร์จีฟิลด์เนี่ยถ้าคุณสามารถเรียกว่าซีโร่พอยต์เอเนอร์จีอะไรได้เนี่ยแหละนี่กาวิตีกันไว้สำหรับใช้ยกของสิ่งหนักๆนะลองดูสินี่นี่เราสามารถยกคือไอ้พวกนี้ธรรมดาเราก็ยกได้นะเนี่ยแบบกด E ใช่ไหม
แต่จะใช้ปืนนี้นี่จะยกด้วยแล้วก็พุ่งออกไปได้เจโดสมมติอย่างเงี้ยทุกคนเราไม่สามารถยกด้วยมือเปล่าได้นะแต่เราสามารถใช้นี่ยกได้ยกของหนักขึ้นเนี่ยนี่